คุยพลอกวัวช็อกวันนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมเหล็กของโลกกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะนิปปอนสต e ลคอร์ปซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะบริษัทนี้ค่ะก็ประกาศเข้าซื้อกิจาการ US Steel ซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ27ของโลกนะคะ ซึ่งถ้ารวมกันแล้วเนี่ยบริษัทใหม่นั้นก็จะขึ้นแท่นเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กใหญ่อันดับ3ของโลกเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างต้องมาคุณสงพลเล่าให้ฟังละค่ะสะท้อนเห็นที่ว่าอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐนั่นนะเริ่มที่จะมีปัญหาเพราะว่าการที่นิปอนสตีลไปซื้อ US Steel ในมูลค่า14,900ล้านดอลลาร์เนี่ยครับแล้วก็ถือว่า เป็นสิ่งที่ราคาอาจจะแพงนิดหนึ่งเพราะว่ามีการปั่นราคาหุ้นขึ้นไปแล้วก็นิปอนสตีลต้องไปรับสภาพหนี้800ล้านดอลลาร์ที่แบกด้วย US s t e e ีด้วยนะครับ US Steel ถือเป็นอันดับหนึ่งก่อนหน้านู้นอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานาสำหรับโดยเฉพาะยิ่งการผลิตอาวุธยุทโรปกรณ์ต่างๆอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นรถยนต์เป็นต้นก็ส่งเหล็กไป ให้สมการผลิตโด,ดยเฉพาะยิง่งเป็นบริษัทที่เคยมีแรงงานมากถึง3,40,000คนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคืออมริการต้องผลิตทุกอย่างอาวุธทุกอย่างนี่เพื่อสนับสนุนสงครามโลกครั้งที่สองของสหรัฐนะครับก็มีคนมองว่างานนี้จะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าสอสอ,อนักการเมืองเนี่ยของสหรัฐเนี่ยสวมอาจจะเป็นของเพนซิลเวเนียซึ่ง ซึ่ง u s เดตั้งอยู่นะครับและเป็นเซเวเนียสวจอนเฟทเทอร์แมนก็บอกจะคัดค้านนี่สังกัดเดโมแครตและสะวเจดีแวนซ์ซึ่งอยู่รัฐโอไฮโอติดกับเพนเวเนียก็บอกจะค้านด้วยเหมือนกันเพราะถือว่าเป็นการขายความมั่นคงของ,ของรัฐบาลสหรัฐทำไมาญี่ปุ่นซื้อก็มีคนมองว่าญี่ปุ่นต้องการผ่องถ่ายเงินดอลลาร์ที่ถือครองอยู่ไปซื้อทรัพย์สิน แทนการถือครองดอลลาร์เพราะวันหนึ่งเนี่ยเงินดอลลาร์อาจจะไร้ค่าหรือค่าน้อยลงก็ได้เป็นการซื้อทรัพย์สินเนี่ยซึ่งจะมีราคาแพงขึ้นในแง่ของทั้งราคาที่ดินและการผลิตด้า,านเหล็กเร่งควบคุมอ,อุตสาหกรรมเหล็กในสหรัฐด้วยซึ่ง us steel นี่มาอันดับ3นะครับในสหรัฐเองรองจาก nucor แล้วก็ cliffland cliffs นะครับจึงเป็นคู่แข่ง ในประเทศนะถือว่าแต่ว่า UST s e e l นี่คือปล่อยเค้ื่นึ่เขาแซงไปจนกระทั้งอยันดับ3ในอเมริกาครับค่ะแล้วก็กลายเป็นอันดับที่27ของโลกนะคะทีนี้มีคนอาจจะบอกว่าเออใช่นะก่อนหน้านี้คือ UST s e e l นี่เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยคือ,อถ้าเราย้อนไปดู Market Cap ที่สูงที่สุดของ US Steel นั่นคือช่วงปี2008นะคะพี่โสตอนนั้นเนี่ยราคาพีคอยู่ที่ประมาณเกือบ190เหรียญ190เหรียญต่อหุ้นนะคะส่วนราคาที่ทาง Nippon Steel จะซื้อเสนอซื้อเนี่ยอยู่ที่55เหรียญต่อหุน้นซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาในตลาด40%นะคะซึ่งพอมีข่าวนี้ออกมาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ราคาหุ้นของ US Steel นั้นก็ขยับพุ่งขึ้นไปค่ะล่าสุดนี่เช็คนี่ขึ้นมาวันเดียวเนี่ย26%นะแต่จริงๆข่าวที่มีออกมาก่อนหน้านี้ก็ประมาณสักช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นของ US Steel ก็ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าดูในรอบ6เดือนเนี่ยราคาหุ้นขึ้นมาแล้ว111%นะคะอันนี้เป็นเรื่องของ ราคาหุ้นที่ตอบสนองกับข่าวที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยคนอาจจะมองแล้วก็สงสัยว่าใช่เรื่องของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นะคะเหล็กนั้นก็มีความสําคัญถ้าย้ายไปแบบนี้แล้วเนี่ยคือแน่นอนถ้าไม่ใช่ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่อย่าลืมว่าอเมริกาก็มีอุตสาหกรรมพวกอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหลายอยู่<ช>ตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะพี่โสคือการที่ญี่ปุ่นซื้อนีห่ห,หมายความจะย้ายโรงงานไปก็เป็นเพียงแค่ ธุรกิจกิจการที่อยู่ในสหรัฐของนิ่ปอนสตีลแค่นั่นเองการที่นักการเมืองสหรัฐเป็นเดือดเป็นแค้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งคงจะมองว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมีความจําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมทั้งด้านการทหารซึ่งถือเป็นฐานหลักแล้วก็เป็นกําลังหลักของเศรษฐกิจของสหรัฐก็คืออุตสาหกรรมทหาร,หารนะผลิตเอาวธยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆซึ่งต้องใช้เหล็กและอุตสาหกรรมที่เป็นรถยนต หรือทุกอย่างที่ทําจากเหล็กกล้านะครับ US Steel ถึงแม้จะเล็กลงก็ตามแต่ก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสหรัฐตั้งในปี1901โดยเศรษฐีนะสามรายก็คือแอนดรูว์แคนเนกีนะครับแล้วก็ JP Morgan ซึ่งเป็นเจ้าที่ตั้งแบงก์น,นะครับแล้วก็ชาร์ลสวอปนี่พวกนี้สามเศรษฐีตั้งร่วมมือกันในช่วง1901ถือว่าเป็นพื้นฐานหลักของประเทศสหรัฐในช่วงนั้น เป็นการเหมือนกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเหล็กในอเมริกาและวนำไปสู่การการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต์และการทหารซึ่งมาถึงจุดสูงสุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทั้งผลิตท,ทั้งเหล็กเรือเหล็กเอารถถังปืนใหญ่สารพัดอย่างเนี่ยยานพานหนะต่างๆที่เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองทำให้เศรษฐกิจอเมริกาฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำในปี 1930นะครับแต่ตอนนั้นตกต่ำมากนะสปีต่อมาประธานดีแฟรงคกินด,ดีรูสเวลล์เนี่ยมาฟื้นเศรษฐกิจด้วยการทำสงครามโลกครั้งที่2ช่วยประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศต่างในยุโรปครับอืมค่ะซึ่งตอนนั้นที่เฟื่องฟูมาก,มากๆเลยช่วงสว่างสงครามโลกครั้งที่2นั้น U.S. Steel นั้นก็มีการผลิตเหล็กเนี่ยมีสัสดส่วนถึง2ใน3ของการผลิตของทางสา,ารัมรากาเลยทีเดียว แล้วมีการจ้างงานถึง3,40,000 0คนนะตอนนั้นก็ถือว่าอยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะแต่ระยะเวลาก็ผ่านมานะ1,901นะจนปัจจุบันนี้2,023นะร้อยกว่าปีนะพี่โสก็ไม่มีอะไรที่อยู่ค้างฟ้าก็ถึงยุคที่ว่าจะต้องร่วงลงมานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็เจอบริษัทญี่ปุ่นซื้อไปซะจนได้ค่ะตอนนี้ก็มีแรงงานที่จ้างงานอยู่แค่2 2 0 0 0นคนคคนเอง และใหญ่เป็นดับ3แต่ว่าถ้าเทียบกับยักษ์ใหญ่ของจีนเปาเูคกรุ๊ปเนี่ยนะครับนี่ถือว่าห่างชั้นกันมากเพราะว่าถึงแม้นิป,ปอนสตีลจะซื้อ US Steel ไปแล้วน่ะก็กำลังการผลิตเหล็กเนี่ยก็ยังน้อยกว่าเปาวูเนี่ยล้านตันต่อปีนะซึ่เปาูวู่นี่ะมียอดการผลิตร3 2ยล้านตันต่อปีก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะ ที่จริงมีบริษัทอื่นในยุโรปอีกเยอะที่ก็รวมรวมกันโดยเฉพาะโดยกลุ่มทั้งยุโรปกับอินเดียนะแต่ว่าของจีนเนี่ยถือว่าใหญ่สุดแล้วในย่านเอเชียฉะนั้นก็การที่อเมริกานะนักการเมืองอเมริกันเนี่ยมองว่าการขาย US d เนี่ยถือเป็นการเหมือนกับขายสมบัติขั้นพื้นฐานเป็นหน้าเป็นตาเพื่อแลกกับเงิน ญี่ปุ่นคงไม่รังเกียจที่จะใช้เงินเพียงแค่1 4 0 0นล้านหม0 0นล้านเนี่ยเพื่อซื้อทรัพย์สินที่เป็นพื้นฐานในสหรัฐเหมือนก็เคยเกิดขึ้นในช่วงปี1980กกว่าญี่ปุ่นไปซื้ออาคาร r o c k e ้ e l l e r ซื้อโซ n y ซื้อบริษัททำหนังอะไรต่างๆในอเมริกาซื้อทรัพย์สินต่างๆในอเมริกาซึ่งช่วงที่บูมนั้นนะครับก่อนที่ญี่ปุ่นจะยุบลงมาเพราะว่าฟองสบู่แตกนั่นนะ ราคาที่ดินในตโตเกียวเนี่ยก็ถือว่าราคาเฉพาะพระราชวังนะ,<ค>ะของญี่ปุ่นเนี่ยของจากพระดิญี่ปุ่นเนี่ยเฉพาะที่ดินตรงนั้นน่ะถ้าขายแล้วเนี่ยสามารถซื้อแคลิฟอร์เนียได้ทั้งรัฐเลยนะครับเฉพาะใน,นเขตพระราชวังอย่างเดียวนะอิมเพรสชัของญี่ปุ่นแค่นั้นนะ่ะมูลค่าของญี่ปุ่นที่ดินตรงนั้นน่ะสามารถซื้อรัฐแคลิฟอร์เนียได้เลยทั้งมีซึ่งมีทั้งรวมทั้งซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสทั้งหมดลยนะมีขนาดใหญ่ขนาดนั้นถือว่า เป็นยุครุ่งเรืองของญี่ปุ่นแต่ต่อหลังมาฟุบลงเพราะว่าเศรษฐกิจัดถอย30ปีซ้อนเนี่ยยังฟื้นไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนิปอนสตีลก็ยังแข็งแกร่งอยู่และสามารถที่จะข้ามทวีปไปซื้อ U.S.Steel แต่ต้องรอดูว่าพอสุดท้ายแล้วนั่นท <c oughs> ั้ทงฝ่ายสภาสหรัฐนะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเป็นทางการเนี่ยจะอนุมัติหรือเปล่า <c oughs> แต่ช่วงนี้ก็ซื้อขายหุ้นกันในราคาที่สบายส ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นไปอาจจะเป็นการช่วยเหลือราคาหุ้นที้ขึ้นไปคงมีคนได้กําไรจากการซื้อขายหุ้นในช่วงที่กําลังขึ้นแบบนี้นะแต่ว่านั่นแหละต้องดูผลสุดท้ายต้องใช้เวลาอย่างน้อยน่็ะะจะจบกันได้ไตรามาสที่2หรือสามของปีหน้านะครับอืมค่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะนิปอนสติลคาดว่าจะสามารถปิดข้อตกลงได้ในช่วงไตรมาสสหรือ3ของปี2567 ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ U.S. Steel แล้วก็การอนุมัติจากหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกาด้วยโดยถ้ามาดูกำลังการผลิตเหล็กนะคะถ้ารวมกันแล้วที่จะทำให้ U.S. Steel บวก Nippon Steel เป็นบริษัทเหล็กรายใหญ่อันดับ3ของโลกนั้นก็จะมีกาลังการผลิตเหล็ก ประมาณ86ล้านตันต่อปีแล้วก็จะเป็นการปูทางไปสู่เป้าหมาย100ล้านตันต่อปีด้วยค่ะครับอรอดูแล้วกันพูดถึงหุ้น US Steel คงจะอยากได้เงินมากขึ้นนะดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆญี่ปุ่นคงจะต้องการจะจัดการกับดึงเงินดอลลาร์ที่มีอยู่เพราะวันหนึ่งอาจจะมีค่าดอนลลลงฉะนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่มองดูรคุ้มค่าได้คุมอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐด้วยนะครับ,รบก็ดูว่าความเป็นหน้าเป็นตาศักดิ์รีของ PIA Inc ชาติมหาอำนาจใดจะขายญี่ปุ่นไหมถึงแม้จะเป็นพันธมิตรกันก็ตามแต่ว่าเรื่องหน้าตาศักดิ์ศรีต้องรอดูครับ